เราตีไปทั้งหมด121ครั้งครับผมนี่นะคือความเกลือของการคราฟแต่ว่าเวลาเราคราฟน้อยๆชิ้นนะครับมันชอบติดนะแต่ว่าเวลาเราคราฟเยอะๆแบบนี้มันไม่ค่อยติดครับเราต้องทำใจนะเอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจับโปรนะครับ Rise of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอรับสุดยอดของสุรตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม 3,700 บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ 2,220 บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือ179บาทเนี่ย Over Top Up จัดให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็คนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของ Over Top Up นะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ท็อปอัพจัดให้ครับผมเอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะไปทำการผ่านเควสครับผมข้ามขีดจำกัดบวก2เราจะขึ้น2ดาวนะครับนี่นะเราต้องข้ามขีดจำกัดโดยการทำให้เป็น2ดาวครับการอเวทครั้งนี้เราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับสิ่งที่เราต้องเตรียมที่ผมคิดว่าค่อนข้างเยอะจริงๆนะก็คือการคราฟเจ้าตัวสตาร์คิตตันเนี่ยประมาณ10ชิ้นนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของข้ามขีดจำกัดบวก2นะถือว่าใช้เยอะมากนะครับแต่ที่ถ้าเราไม่มีโคนอสนะอย่างเช่นผมเนี่ยทำอาวุธขึ้น2ดาวไม่ได้นะมันต้องหาโคนอสประมาณ2ชิ้นเพื่อมาคราฟเป็นคาทาไฟ2ชิ้นนะครับแต่ว่าที่แนะนำจริงๆก็คือให้มาทำสำหรับผ้าคลุมก็ได้นะครับผ้าคลุมขึ้นเป็น2ดาวเนี่ยคือมันจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันให้ในส่วนของ MX Tag นะครับถ้าเราทำ2ดาว MX Tag เราก็จะเยอะขึ้นดาเมจเราก็จะแรงมากกว่า2ดาวรุ้งนะจะทำ Awake บวก2นะครับโดยผมต้องเตรียมเนี่ยอันนี้ก็200นะผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับนี่คือตลาดมันเปิดนะมันก็เลยง่ายนะครับในการหาทรัพยากรเราไม่ต้องจำเป็นแบบต้องเสียเวลาในการฟาร์มนะนี่ก็เตรียมให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เราต้องเตรียมอีก2ก้อนฉะนั้นเราต้องมาคราฟนะครับผมสำหรับตาคราฟนะครับให้มันได้ประมาณ10ก้อนนะ จะได้เป้าวะ 1,213 นะครับเราต้องได้2ก้อนอ่ะเหตุผลนะครับที่ผมจะทำเควสนี้ให้ผ่านก็เพราะว่าผมต้องการที่จะอัพดาเมจไฟตัวเองนะครับซึ่งพอผมมาจุดในส่วนของไฮออกนะครับซึ่งมันเป็นมอนทาดไฟนะซึ่งมอสธาตุไฟเนี่ยผมเล่นวีไฟใช่ป่ะมันจะตีไม่เข้านะครับซึ่งมันจะตีลบไฟเนี่ย15เปอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะเวลาตีเนี่ยมันจะลบ15เปอร์นะครับซึ่งหมายความว่าดาเมจไฟเราเนี่ยหายไป 15% นะครับแล้วพอเราไปตีบอสเนี่ยโอ้โหมันตีไม่เข้าเลยนะครับซึ่งมันก็เราต้องอัพดาเมจตัวเองอะขึ้นมาให้เยอะให้เกิน 15% นะครับเราถึงจะตีในส่วนของบอสได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าตัวช่วยนะครับแอดพิษนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่อยากแนะนำจริงๆว่าตัวที่ช่วยได้จริงๆก็น่าจะเป็นพวกธนูธาตุลมพวกธนูธาตุน้ำนะครับถ้าเป็นธนูธาตุน้ำเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นนะครับนั่นเองเนาะมันจะหาคนที่มาแชร์นี่ยากนะครับถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันจะตีเข้าบวก30เปอร์เลยนะครับถ้าเราเอาคนแชร์มานะไปครับผมเยอะนะนี่อ่ะไม่ใช่น้อยๆนะหาทั้งวันโอ้โหสุดจัดความเกลือครับผมนี่นะล้มเหลวนะครับ110ครั้งสำเร็จ20ครั้งเราตีไปทั้งหมด121ครั้งครับผมนี่นะคือความเกลือของการคราฟแต่ว่าเวลาเราคราฟน้อยๆชิ้นนะครับมันชอบติดนะแต่ว่าเวลาเราคราฟเยอะๆแบบนี้มันไม่ค่อยติดครับเราต้องทำใจนะแต่ว่าเราก็หาสตาร์คราฟครบอยู่ดีนะมันได้20ชิ้นนะครับแล้วก็คราฟได้2ชิ้นพอดีเลยอ่ะครับโอเคเราได้4ชิ้นเนาะก็พอดีเลยนะครับนี่ทีนี้เราจะทำการคราฟครับผมสำหรับเอเจนต์ลบของเราเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจไฟครับทำไมผมถึงเลือกสำหรับเสื้อนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำอาวุธคืออาวุธมันต้องไปหาโคนอสอีกนะครับซึ่งผมทำได้แค่ดาวเดียวอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปข้ามขีดจำกัดกันเลยครับปึ้งโอเคไปเลยละกันนะครับผมมาตอนนี้ก็
ขึ้นไปที่2ดาวเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเรารับเควสผ่านกันก่อนละกันครับผมไปอุ๊ยได้กล่องมาลุ้นอาวุธด้วยนะโอเคเนี่ยจำเป็นต้องผ่านนะครับสำหรับเควสต่อไปเนี่ยต้องไปตีไฮออคนะครับให้ได้นะฉะนั้นเราต้องมาดูก่อนนะครับผลลัพธ์ของมันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเอาภาพที่แคปไว้ก่อนหน้านี้ครับตอนเป็น1ดาวครับผมเอามาเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้รู้กันไปเลยนะครับว่าทํา2ดาวเนี่ยข้อแตกต่างมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของ MDF นะครับนี่นะ MDF ครับผม MDF เนี่ยเพิ่มมา 1,000 กว่านะครับไอ้ 1,400 นะแล้วก็ในส่วนของเดฟนะครับค่าป้องกันของเราเนี่ยเพิ่มมาอยู่ประมาณ 1,700 เพิ่มมาอยู่เท่าไหร่ประมาณ400นะครับ434นะก็ถือว่าเพิ่มเยอะนะครับสำหรับเดฟแล้วก็ MDF นะครับเราก็จะได้แบบแข็งแกร่งมากขึ้นนะพอแบบเวลามันหลบสกิลบอสไม่ได้นะครับมันจะได้หนาๆหน่อยนะ ทีนี้เราขึ้น2ดาวทำเควสเสร็จแล้วครับผมจะทำการตีบวกนะครับเพื่อที่จะให้ค่าอินค่าเอจิค่าไฟนะครับมันขึ้นนั่นเองครับเซนีเราเหลือครับผมไปเราจะขึ้นให้ประมาณ40นะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเซนีผมเหลือนะครับแต่ถ้าเซนีไม่เหลือก็เอาเท่าที่ทำได้ครับผมมา30แล้วนะครับใส่ได้อีกการ์ดหนึ่งครับผมเอาเดฟเข้ามาอีก โอเคมาอีกครั้งละ 300,000 ครับน่าจะไม่ถึงนะน่าจะ33ก็พอครับโอเคก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับบวก33ทีนี้เราถ้าเราไม่ผ่านไฮบอสไฮออคนะครับเราก็ไปฟาร์มเซนีแล้วก็มาตีบวกให้ขึ้น40ให้ได้นะครับคิดว่าถ้าตีบวกขึ้น40เนี่ยน่าจะไหวนะครับสำหรับค่าอินเนี่ยตอนที่อยู่ที่เลเวล20อยู่ที่บวก20เนี่ยค่าอิน29นะครับแล้วก็ AG ก็29ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะเพิ่มขึ้นมาประมาณบวก6นะครับสำหรับอันนี้ก็บวก6บวก6นะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับของเราก็เพิ่มมาอีกเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองดาเมจกันดูครับว่าหลังจากที่เราเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับตอนนี้พลังเราก็ไปอยู่ที่ BP อยู่ที่ 100,000 แล้วนะครับหลังจากที่เราทำการ awakeเป็น2ดาวนะครับสำหรับเสื้อก็ถือว่าขึ้นเยอะนะเราน่าจะกันเวลาบอสมันใส่สกิลได้ดีครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ตามจริงอ่ะคือวิธีการที่เราจะผ่านบอสออกได้นะครับมันต้องใส่ในส่วนของหลบปลีกให้เยอะนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมไม่ได้หาการ์ดที่มันเป็นหลบปลีกมาได้นะครับแล้วก็ของหลบปลีกเนี่ยไม่ได้ทำเลยฉะนั้นเราต้องเอาเดฟครับผมแล้วก็เอ็มเดฟครับเข้าสู้นั่นเองครับผมมาทีนี้เรามาเลือกตัวช่วยของเราแล้วกันหาแน่นจริงแน่นเนื้อนะไอออกนะครับถือว่าหนามากนะครับตอนที่มันฟันมีดเนี่ยคือถ้าเราคือถ้าค่าหลบเราไม่เยอะจริงๆนะครับเราก็หลบไม่ได้นะตอนนี้นะครับแต่ว่ามีวิธีเดียวก็คือเราต้องเดินออกเลยนั่นแหละครับหนาเกินนะครับคือเอาจริงดาเมจเราไปไม่ได้เลยนะอุ้ยแรงครับโดนสตันอีกไม่ได้ครับแนะนำนะครับให้ทำ2ดาวจริงก็คือในส่วนของคาถาไฟนั่นแหละนะถ้าจะทำเอาเวก2นะครับตรงนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านในส่วนของบอสไฮออคนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยสำหรับออคลอร์ดนะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านนะถ้าเอาเวกอาวุธ2ดาวได้นะครับแต่ว่าคือเอาเวกชุด2ดาวนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรให้เอาเวกครับซึ่งในส่วนของชุดเนี่ยมันหาของง่ายผมก็เลยเอาเวกไปก่อนนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าอยากจะได้ดาเมจจริงๆเนี่ยให้ทำการตีบวกนะครับตีบวกชุดนะให้มันได้40ให้ได้นะครับผมว่าไฮออคและก็ออคลอร์ดเนี่ยคือน่าจะผ่านนะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องทำการเก็บเซนีให้เยอะที่สุดครับแล้วก็มาตีในส่วนของชุดเนี่ยให้มันได้40นะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าอินเอจิแล้วก็ไฟดาเมจแต่ที่ถ้าเราไม่มีโคนอสนะอย่างเช่นผมเนี่ยทำอาวุธขึ้น2ดาวไม่ได้นะมันต้องหาโคนอสประมาณ2ชิ้นเพื่อมาค้าเป็นคาถาไฟ2ชิ้นนะครับที่แนะนำจริงๆก็คือให้มาทำสำหรับผ้าคลุมก็ได้นะครับผ้าคลุมขึ้นเป็น2ดาวเนี่ยคือมันจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่า
ป้าคุมเนี่ยมันให้ในส่วนของ MX Tag นะครับถ้าเราทำ2ดาว MX Tag เราก็จะเยอะขึ้นดาเมจเราก็จะแรงมากๆขึ้นนั่นเองครับผมโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการทำ Awake 2ดาวครับผม